สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชันแนลได้คิวใหม่ตะวันฉายปะทะเดือดซุปเปอร์บอนชิงแชมป์โลกมวยไทย22ธันวาคมนี้ศึกวันลุมพินี46ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง @PK24 ครบจบทุกความมันพักยก24หลังจากก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าตะวันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมมีอาการป่วยติดเชื้อไวรัสจนแทบไม่ได้ซ้อมมวยและมีสิทธิ์ถอนชกไฟสำคัญกับซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินที่มีกำหนดขึ้นสังเวียนในวันที่9ธันวาคมในศึกวันไฟไนท์17ซึ่งตามรายงานระบุว่าเจ้าของฉายาสายดาราต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนเนื่องจากมีอาการป่วยเพราะติดเชื้อไวรัสคาดว่าอาจติดมาจากนักมวยรุ่นน้องในค่ายเป็นเหตุให้เจ้าตัวอาจถอนตัวจากการป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทแต่อย่างไรก็ตามตัววันฉายได้ออกมายืนยันผ่านสตอรี่เฟซบุ๊กว่าตนไม่ได้จะถอนชกกับซุปเปอร์บอลแต่อย่างใดเพียงแต่ขอเลื่อนวันชกออกไปอีกหน่อยเท่านั้นถึงข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข่าวระบุว่าเจ้าของแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทเพิ่งจะกลับมาซ้อมอย่างจริงจังเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเพราะต้องเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนหน้านี้ตะวันฉายมีคิวขึ้นป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกมวยไทยในศึกวันไฟไนท์15เมื่อต้นเดือนตุลาคมแต่ครั้งนั้นเป็นซุปเปอร์บอลถอนตัวไปเพราะมีอาการกล้ามเนื้อฉีกจนตะวันฉายต้องไปชกคิกบ็อกซิ่งกับมวยแทนอย่างโจณัฐวุฒิแต่ล่าสุดได้รับการเปิดเผยว่าไฟชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทระหว่างตะวันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมปะทะกับซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินจะถูกขยับไปเป็นคู่เอกของศึกวันลุมพินี46ในคืนวันศุกร์ที่22ธันวาคมนี้แทนก็ถือเป็นข่าวดีของแฟนหมัดมวยทุกคนนะครับที่จะได้ดูตะวันฉายเจอกับซุปเปอร์บอลโดยมีการเลื่อนวันไปเป็นวันที่22ธันวาคมนี้แทนก็ถือว่าไม่ได้รอนานอย่างที่คิดนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วยนะครับและทั้งนี้ในวันดังกล่าวจะเป็นไฟต์เดียวกับที่เพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อลงต้มมีกำหนดขึ้นชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นอะตอมเวท105ถึง115ปอนด์เฉพาะการกับอนิสาแม็กเซนสาวแกร่งจากประเทศฝรั่งเศสซึ่งแชมป์โลกเฉพาะการจะคว้าสิทธิ์ไปชิงเข็มขัดเส้นจริงกับเจเน็ตท็อตต่อไปติดตามอัปเดตข่าวสารของศึกวันได้ที่นี่เป็นกลางชันแนลขอบคุณมากครับ